ดูมาตรการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของทกสค่ะก็เตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยแล้งทั้งการลดดอกเบี้ยปล่อยสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวนะคะขณะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรก็เร่ง8มาตรการลดผลกระทบภัยแล้งนะคะหลังปริมาณน้ำ4เขื่อนหลักนั้นเหลือน้อยค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าในสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/2559 เพื่อที่จะเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน8มาตรการเพื่อลดผลกระทบภัยแล้งภายใต้วงเงินงบประมาณ 11,000 ล้านบาทค่ะเพื่อให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนลดภาระหนี้และสร้างรายได้จากการจ้างงานสร้างอาชีพอื่นที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรการที่กระทรวงเกษตรทำอยู่นะคะเช่นการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรเช่นจ้างงานชลประทานเป้าหมาย 106,939 รายแบ่งเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยา 28,195 รายพื้นที่นอกลุ่มน้ำเจ้าพระยา 78,744 รายมีการจ้างงานแล้ว 1,505 รายนะคะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 121.36 ล้านบาทโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรมีเกษตรกรเป้าหมาย 412,430 รายให้เกษตรกรพิจารณาเลือกพืชใช้น้ำน้อยเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวสัตว์ปีกกบปลาดุกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดเริ่มดำเนินการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณนอกจากนี้รัฐมนตรีเกษตรยังย้ำให้เกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวหรือพืชที่ใช้น้ำมากมาเป็นการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและการประมงตามแหล่งน้ำที่ได้เตรียมไว้เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายของพืชผลจากภาวะการขาดแคลนน้ำในปี2559ด้านนายสุภัทรเอี้ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส.นะคะได้บอกว่าเตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งสำหรับการปลูกข้าวในฤดูผลิตปี 2557/2558 ก็ประกอบด้วย3แนวทางค่ะคือ1การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 3% เป็นเวลา6เดือนสำหรับยอดเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาทซึ่งมียอดรวมประมาณ970ล้านบาทนะคะ2ก็คือการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันเกษตรกรวงเงิน 12,500 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะรวบรวมผลผลิตการเกษตรและ3คือการปล่อยสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเพื่อให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางโดยไม่ต้องเร่งขายออกมาในตลาดวงเงิน 26,000 ล้านบาทโดยเป็นเกษตรกรภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือที่มียุ้งฉางเก็บข้าวหลังเก็บเกี่ยวค่ะ